โรงพยาบาลยันฮีสถาบันการแพทย์ชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลจัดงานฉลองครบรอบ40ปีการให้บริการภายใต้แนวคิด40ปีดูแลคุณด้วยใจครบจบที่ยันฮีโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและบริการด้วยใจสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในวงการแพทย์ไทยพร้อมจัดโครงการเพื่อสังคมผ่าตัดรักษาต้อเนื้อฟรี20รายให้กับผู้ได้โอกาสค่ะก็โครงการผ่าตัดต้อเนื้อนะคะก็เนื่องด้วยโรงพยาบาลยันฮีอะค่ะครบรอบ40ปีนะคะก็อยากจะทำโครงการดีๆอะค่ะให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคต้อเนื้อที่ยากต่อการเข้ารักษาค่ะก็อยากให้เขามีโอกาสได้เข้ามารับการรักษาได้เข้ามาผ่าตัดนะคะค่ะก็วัตถุประสงค์คือเราอยากให้เป็นผู้ด้อยโอกาสค่ะเราก็เลยเลือกมีการคัดเลือกคืออยากให้มีรายได้อะค่ะต่ำกว่า 300,000 บาทต่อปีนะคะแล้วก็อายุอะค่ะก็30ปีขึ้นไปอะค่ะแล้วก็ไม่มีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถเข้ารับการผ่าตัดได้ค่ะค่ะก็คิดว่าจะทำให้ผู้ที่เป็นโรคต้อเนื้อนะคะก็กลับมามองเห็นได้ในระยะยาวค่ะแล้วก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติค่ะเนื่องจากว่าเราอยู่ในแถบเส้น00นะคะรังสีอุลตราไวโอเลตของประเทศเราค่อนข้างแรงรวมทั้งประชาชนคนไทยเนี่ยมีอาชีพในด้านการเกษตรงานก่อสร้างเยอะดังนั้นก็จึงพบต้อเนื้อได้มากนะคะตัวเลขสถิติก็ประมาณ 10% ค่ะส่วนใหญ่ถ้าต้อเนื้อเป็นไม่เยอะนะคะก็ใช้ยาหยอดแต่ว่ามันแค่บรรเทาอาการอักเสบระคายเคืองจากต้อเนื้อแค่นั้นนะคะวิธีการรักษาที่ต้นเหตุเอาดีที่สุดก็คือผ่าตัดลอกต้อเนื้อออกนะคะปัจจุบันการผ่าตัดก็พัฒนาไปเยอะแล้วนะคะผ่าตัดได้ง่ายขึ้นเพราะเรามีกาวติดเนื้อเยื่อโดยไม่ต้องเย็บแผลนะคะทำให้คนไข้เจ็บน้อยลงใช้เวลาในการผ่าตัดสั้นค่ะก็โรงพยาบาลนะคะก็มีโปรโมชั่นทั้งในส่วนของโรคทั่วไปแล้วก็ความสวยความงามค่ะก็อยากให้เข้ามารับบริการกันมากยิ่งขึ้นนะคะ